็อปเทรนด์วันนี้ขอพาทุกคนไปพบกับ10มือถือหน้าซื้อหน้าใช้เดือนกรกฎาคม2562ติดตามชมกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะแต่รุ่นวันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นนั้นรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Banana Channel ไว้ด้วยนะครับงั้นไม่รอช้าเลยครับเราไปพบกันเลยกับ10มือถือหน้าซื้อหน้าใช้เดือนกรกฎาคมปี2562เซี่ยวมี่มี่ 9T เปิดหัวกันก่อนเลยครับสำหรับเซี่ยวมี่มี่ 9T สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆมาพร้อมกับหน้าจออัมเบรดแบบไร้ติ่งไร้ขอบแถมความละเอียดระดับ Full HD Plus จะดูหนังฟินซีรีส์หรือเล่นเกมก็มันสะใจด้วย CPU Snapdragon 730และที่ต้องทำให้ร้องว้าวเลยก็คือกล้องหน้าแบบป๊อปอัพรองรับระบบ AI ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไม่ว่าคุณจะถ่ายวิวหรือถ่ายคนรับรองว่ารูปต้องออกมาสวยแน่นอนครับยังไม่จบยังมีแบตเตอรี่ที่อึดและทนสนุกกันไปยาวๆเลยและราคาของ Xiaomi Mi 9T 128GB อยู่ที่ 12,990 บาทครับ Oppo Reno 10 Time Zoom ไปกันต่อกับที่สุดยอดมือถือตัวท็อปอย่าง Oppo Reno 10 Time Zoom สมาร์ทโฟนที่โดดเด่นเป็นสง่าในเรื่องของกล้องก็ต้องขอแซวขนิดนึงแหละครับเพราะกล้องเขานั้นสามารถซูมได้ถึง60เท่าโอ้โหพระเจ้าซูมกันทีนี่บอกเลยว่าซื้อบัตรที่นั่ง500เนี่ยเหมือนได้นั่งบัตรที่นั่ง 5,000 เลยนะครับติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวซึ่งมาพร้อมกับจอแบบพาโนรามิกสกรีนความละเอียด Full HD อีก CPU Snapdragon 855กล้องหลังให้มาถึง3ตัวอีกอะไรจะขนาดนั้นยังไม่จบครับแบตเตอรี่ยังอึดทนอยู่นานรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว WOOC 3.0 อีกด้วยนะจ๊ะกับราคาของ Oppo Reno 10 Time Zoom อยู่ที่ 28,990 บาทบอกเลยว่าเฉียบSamsung Galaxy A80 จัดไปต่อเนื่องกับ Samsung Galaxy A80 พี่ใหญ่ในตระกูล A Series มาพร้อมกับกล้องทั้ง3ตัวเรียงกันอย่างเรียบหรูและมีสไตล์สุดยอดความโดดเด่นไปกับ Low Tracking Technology กล้องสไลด์หมุนพลิกได้ Oh my god สามารถเป็นได้ทั้งกล้องหลังและกล้องเซลฟี่หมดคำครหาเรื่องกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่ไม่ดีอีกต่อไปมีทั้งเลนส์อัลตราไวด์และเลนส์ TOF กับดีไซน์ที่ต้องขอบอกเลยว่าสวยหรูพรีเมียมและมีสไตล์น่าจับจองเป็นที่สุดนอกจากนี้หน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ความละเอียด Full HD Plus แบบ New Infinity Display ที่ไร้รอยบากใดๆแน่นอนครับว่ามันทำให้การดู YouTube Netflix ของคุณจัดมาเต็มอรรถรสมากขึ้นส่วนราคา Samsung Galaxy A80 ยังสวยงามตามท้องเรื่องอยู่ที่ 21,990 บาทนะจ๊ะ Samsung Galaxy S10 Plus มาแล้วครับกับ Samsung Galaxy S10 Plusที่จัดเต็มกับกล้องหลังถึง3ตัวพร้อมระบบ AI อัจฉริยะถ่ายภาพสวยไม่ต้องพึ่งกล้องโปรเลยทีเดียวสำหรับ Samsung Galaxy S10 Plus จัดมาให้พร้อมกับจอ Infinity O Display ความละเอียด QHD Plus หน้าจอจะใหญ่จะชัดไปไหนและอย่างที่บอกว่าเขาให้กล้องหลังถึง3ตัวมีทั้งเลนส์อัลตราไวด์เลนส์ไวด์และเลนส์เทเลขนาบข้างมาพร้อมกับกล้องหน้าคู่อีกตั้งหากและรันระบบปฏิบัติการล่าสุดอย่าง Android 9.0 ส่วนความจุแบตเตอรี่ใช้งานได้นานเอาเรื่องเลยครับนอกจาก Samsung Galaxy S10 Plus แล้วยังมีอีก2รุ่นย่อยนั่นก็คือ Galaxy S10 และ Galaxy S10e ที่มีการตัดฟังก์ชันเรื่องกล้องออกไปแต่สเปคอื่นๆทาง Samsung ยังจัดเต็มเหมือนรุ่นท็อปรุ่นลอม 128GB ราคา 35,900 บาท 512GB ราคา 44,900 บาทหัวเว่ย P30 Proไม่มีใครยอมใครจริงๆครับกับหัวเว่ย P30 Pro สมาร์ทโฟนกล้องหลังสุดเทพการันตีอันดับหนึ่งจากเว็บไซต์ DxOMark และเหล่าช่างภาพต้องถึงกับฮือฮาเพราะมาพร้อมกับกล้องจากไลก้าถึง4ตัวด้วยกันและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ระบบซูมดิจิตอลซูม 50x เรียกได้ว่าระบบซูมตัวนี้ร้ายกาจยิ่งนักเพราะว่าซูมทีเนี่ยแทบจะทะลุกันถึงลูกขุมขนกันเลยทีเดียวสำหรับหน้าจอมาแบบ OLED Display
ความละเอียดระดับ Full HD Plus ส่วนสเปคจัดเต็มสมกับราคาทงๆเอ้ยเรือธงด้วย CPU Kirin 980 Octa Core รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 ส่วนแบตเตอรี่นั้นอึดไม่แพ้ใครราคาของ Huawei P30 Pro อยู่ที่ 31,990 บาท Bravo Huawei Y9 Prime 2019ยังไม่ไปไหนอยู่กันต่อกับ Huawei และนี่ก็คือ Huawei Y9 Prime 2019สมาร์ทโฟนระดับ mid range ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์เรื่องกล้องโดดเด่นมาแต่ไกลกับกล้องหน้าแบบป๊อปอัพครั้งแรกของ Huawei ส่วนกล้องหลังจัดมาเต็มไปอีก3ตัวและต้องยอมให้กับเลนส์ Ultra Wide ช่วยคุณเก็บภาพมุมกว้างได้อย่างที่ใจต้องการหน้าจอกว้างไร้ติ่งขนาด 6.59 นิ้วดีไซน์สวยบาดใจสีไล่เฉดสะท้อนกับแสงไฟสุดพรีเมียมมีให้เลือกถึง3สีสีซัพพลายบลูเอมิเรลกรีนและสี Midnight Black มาแบบเหนือๆในเรื่องของราคาอยู่ที่ 7,990 บาท Oppo F11 Pro Oppo F11 Pro มาพร้อมสโลแกน Brilliant Portrait in Low Light ดีไซน์สวยสีแจ่มเลิศด้วยกล้องหลังคู่ความละเอียด 48+5 ล้านพิกเซลและจัดไปกับกล้องเซลฟี่แบบป๊อปอัพความละเอียด16ล้านพิกเซลจัดได้ว่าชัดในชัดพร้อมโหมด Beauty ถ่ายสวยเวอร์ภาพเนียนกริบแถมหน้าจอกว้างไร้ขอบไร้ติ่งบันเทิงอย่างเต็มตารับรองว่าไม่มีอะไรมารบกวนสายตาแน่นอนความละเอียดระดับ Full HD Plus คมในคมไปอีก CPU MediaTek Helio P70รวมไปถึงแบตเตอรี่ที่อึดทนรองรับ Fast Charge Wook 3.0 แบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆกับราคาของ Oppo F11 Pro อยู่ที่ 1,490 บาททีเด็ดเลยค่ะคุณขาRealme C2 เอาสิวะสมาร์ทโฟนราคาคุ้มสุดๆกับ Realme C2 รุ่นนี้ขอบอกเลยครับว่านอกจากราคาที่คุ้มค่าแล้วสเปคก็คุ้มค่าเช่นกันน่าจัดเอามาไว้ครอบครองจริงๆเตรียมกระเป๋าเงินสั่นกันได้เลยครับสำหรับ Realme C2 มาพร้อมกับหน้าจอหยดน้ำบวกกับความละเอียด HD Plus และยังมาพร้อมกับกล้องหลังคู่กล้องเซลฟี่ก็ใช่ย่อยเลยล่ะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ที่ยังใช้งานดูหนังฟังเพลงกันได้ยาวๆเป็นยังไงจัดมาเน้นๆแน่นๆขนาดนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอราคาของ Realme C2 อยู่ที่ 3,999 บาทใครจะอดใจไหวล่ะอย่างงี้ Vivo Y17 สลับขาหลอกข้ามาที่มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองแบบสุดๆกับ Vivo Y17 สมาร์ทโฟนแบตเตอรี่สุดอึดเพราะเขาให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ควบคู่มาพร้อมระบบชาร์จเร็วดีงามพระราม8ขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเลยครับกับดีไซน์จอไร้ขอบแบบ Halo Full View Display และถ้าพูดถึงตัวเครื่องนั้นต้องขอคารวะเลยทีเดียวครับเพราะตัวเครื่องดีไซน์ได้เงางามคล้ายกระจกที่มีการไล่เฉดสีต้องยอมเขาจริงๆVivo Y17 มาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio P35 Octa Core 2.3 GHz และราคาของ Vivo Y17 อยู่ที่ 6,999 บาทงามหยดขนาดนี้ต้องไปโดนกันแล้วล่ะครับ Realme 3 Pro กลับมาปิดท้ายกันด้วยมือถือจากแดนมังกรที่ต้องบอกเลยว่า very น่าเล่นสุดๆสำหรับ Realme 3 Pro ยืนหนึ่งได้เรียบหรูดูดีมีระดับกับหน้าจอแสดงผลไร้ขอบทรงหยดน้ำ Full HD Plus ที่มีพื้นที่ในการแสดงผลเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง 90.80% เลยนะเฮ้ยพร้อมครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ทะลุทะลวงด้วย CPU Snapdragon 710 AIE Octa Coreฉุดกันไม่อยู่กับกล้องหน้าแบบ AI Front Camera อีกทั้งยังมีกล้องหลังคู่ Dual Camera และแบตเตอรี่ที่ทนทานพร้อม Super Fast Charging เฉียบขนาดนี้ราคาของ Realme 3 Pro อยู่ที่ 8,990 บาทบอกแล้วว่าเฉียบเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10มือถือน่าซื้อน่าใช้เดือนกรกฎาคม2562มีหลายรุ่นที่น่าสนใจจริงๆและแต่ละรุ่นราคาก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆมากที่สุดส
ำหรับใครที่ชอบมือถือสเปคคุ้มค่าราคาไม่แรงมาก Realme กับ Mi ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องงบอยากได้มือถือที่ครบทุกด้านก็แนะนำขยับเป็นรุ่น Mid Range ไม่ก็เอาให้สุดเล่นตัวแฟลกชิปไปเลยและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเดินเข้าไปซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เน้นความสะดวกก็สามารถเข้าไปช้อปออนไลน์แบบสบายๆกันได้ที่ www.bnn.in.th นะครับกระซิบบอกกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละรุ่นจะมีของแถมที่แตกต่างกันด้วยนะจ๊ะและวันนี้รายการท็อป10ก็หมดเวลาลงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Banana Channel ไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคโนโลยีเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับและซื้อหัวเว่ยที่บานาน่าหากใช้งานแอปพลิเคชันชั้นนำไม่ได้เรายินดีคืนเงิน 100% ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่1สิงหาคม2562